กลับมาสู่หลักสูตรนะครับ Appreciate Inquiry เปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่งกับดร.นิพัทรชัยวรมุกุลหรือว่าดร.อัลมอนด์นะครับโอเค OD Master ของเรานะครับก็เราได้เรียนรู้นะครับเรื่องของการเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่งไป8บทเรียนแล้วนะครับคราวนี้มาดูเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเติมของ Appreciate Inquiry หรือว่า AI ดีกว่าว่าเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับเรื่องของ AI นี้นะครับนะครับก็สู่บทเรียนที่9ของหลักสูตรนี้นะครับนะครับจาก SWOT สู่ SOA SOA โมเดลนะครับผมเห็นในโซเชียลนะครับในการวางแผนกลยุทธ์ของหลายองค์กรก็เริ่มปรับครับจากการนำ SWOT Analysis มาใช้ SOA โมเดลมากขึ้นนะครับ SOA โมเดลมีพื้นฐานมาจาก Appreciate Inquiry นี่แหละนะครับผมก็ได้เข้าไปเรียนรู้กับคนที่แปลงตัว AI มาเป็น SOA Analysis นะครับชื่อว่าดร.แจ็คเกอรินนะครับโอเคคราวนี้ผมมีเรื่องเล่าแล้วกันครับพวกเราเนี่ยใช้ SOA Analysis นะครับไปวางแผนกลยุทธ์ให้กับองค์กรที่หลากหลายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนนะครับภาครัฐรัฐวิสาหกิจนะครับไปวางแผนยุทธศาสตร์เขานะครับสถาบันศึกษานะครับเรื่องของสถานพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยไปอำนวยความสะดวกไป Facilitationนะการนำเอา SOA Analysis เนี่ยไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์วางแผนกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นระดับทีมระดับฝ่ายงานระดับหน่วยงานระดับองค์กรก็ตามครับผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับที่ผมไปช่วยขับเคลื่อนนะครับแผนกลยุทธ์ให้กับฝ่ายงานหนึ่งแล้วกันครับโดยการไปช่วยทำ SOA นี่แหละใช้ AI base นี่แหละครับนะครับผมจั่วหัวว่าเราอยากทำให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ไม่อยากจะให้มันดูเป็นการตลาดมากเกินไปนะครับเรามีกลุ่มนักศึกษาที่เป็นผู้นำนักศึกษารบกวนอาจารย์มาจัดกิจกรรมให้หน่อยได้ไหมครับนะอันนี้เป็นคำโทรชวนทางที่พวกผมนะครับเอา SOA Analysis ไปทำนะครับคำพูดที่ได้รับทางโทรศัพท์ในครั้งนั้นนะครับผมก็รับปากไปจัดกิจกรรมเล็กๆ2วัน1คืนให้กับกลุ่มผู้นำของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับนะครับที่กาญจนบุรีแล้วกันนะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่แถวๆบางนานะบางนาแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงการวางกลยุทธ์การตลาดแล้วคงหนีไม่พ้นที่จะต้องไปวางแผนกลยุทธ์เนาะนะครับผมก็งัดเอาเครื่องมือที่ผมเรียน MBA มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้องวิเคราะห์ SWOT Analysis ก่อนนะจากนั้นทำ Vision Mission Statement นะกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนะแล้วก็มาทำ Strategic Planning นะครับว่าวางแผนกลยุทธ์ยังไงมีกลยุทธ์ขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมายอย่างไรนะทำ Objective and Goal Setting ของแต่ละฝ่ายงานทำ CP ทำ STP บลาบลาว่าไปตามหลักของที่ผมเรียนมาเลยครับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแน่ๆนะครับตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องทำ SWOT Analysis อันนี้เรียน MBA มาตั้งแต่ปี 5X ครับมาเรียนรู้ SWOT กันก่อนนะครับ SWOT มันมาจากตัวอักษร4ตัวที่เราจะต้องไปวิเคราะห์นะครับคือไปวิเคราะห์ตัว S คือ Strength จุดแข็งของระบบนะครับตัว W คือ Weaknesses นะครับ Weakness จุดอ่อนของระบบนะครับ O คือ Opportunities นะครับโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาแล้วก็เทรดนะครับภัยคุกคามต่างๆที่จะเข้ามาในระบบจะเป็นองค์กรทีมงานก็ตามครับแล้วก็พอวิเคราะห์นะครับทำ brainstorming ว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยคุกคามของทีมงานของฝ่ายงานของการตลาดเป็นยังไงบ้างจากนั้นก็มาทำ TOW metric TOW metric ก็ไม่มีอะไรมากครับเอา SWOT มากลับด้านนะครับ TOWS metric ครับก็จะได้กลยุทธ์ออกมา4แผนตามนี้ครับผมตามตารางขวาล่างแล้วกันเนาะนะครับเราก็เอา strength เอา weakness ที่เราระดมสมองกันได้มาติดตั้งไว้มาวางไว้นะครับเอา opportunity เอา threat มาวางไว้นะครับอันแรกเรียกว่า strength opportunity strategies ครับเป็นกลยุทธ์การเอาจุดแข็งของเรานะครับไปค้นหาหรือว่าไปสร้างโอกาสไปสร้างโอกาสครับข้อ2ครับ weakness opportunities ครับ weakness opportunity คือโอกาสที่จะเข้ามานะครับเราจะบริหารจุดอ่อนของเรายังไงนะครับเราจะวิเคราะห์ความส่งความเสี่ยงหรือว่าเราจะคิดว่าเราจะป้องกันจุดอ่อนเรายังไงถ้าเกิดโอกาสแบบนี้เข้ามานะครับต่อไปคืออันดับที่3คือ strength threat จุดแข็งของเรานี้เราจะไปป้องกันภัยคุกคามที่จะเข้ามาจากภายนอกอย่างไรและสุดท้ายครับ weakness threat โอ้โหอันนี้แบบนะจุดอ่อนกับภัยคุกคามเลยนะครับเป็นกลยุทธ์ที่แบบป้องกันแม้นเน้นหนามากนะครับ4กลยุทธ์แล้วก็เลือกมาสัก1-2กลยุทธ์ไปวางแผนต่อนะครับ